จะมีสักคืนสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตลองชิมดูนะขอบคุณค่ะไม่ต้องฉันไม่หิวแต่ฝาบาทยังไม่ได้รับประทานอะไรเลยนะเพคะฉันไม่หิวขอบใจมากปกติท่านไม่ค่อยรับประทานอะไรเลยหรอคะคราวก่อนที่บ้านดิฉันก็ไม่เห็นว่าท่านจะรับประทานอะไรเลยฉันกินเท่าที่จำเป็นฝ่าบาททรงรักษาสุขภาพใช่ไหมเพคะจะว่าแบบนั้นก็ได้นี่เธอรีบจัดการเคลมผู้หญิงคนนั้นเลยนะมันจะได้เลิกบอกไอ้ผู้ชายของฉันสักทีทำไมถึงท่านชายเหรอก็ใช่นะสิถ้าไม่เห็นสายตาที่มันมองท่านชายหรอทำเป็นแอปใสๆจริงๆอ่ะแลดจะตายฉันเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันดูออกเธอคิดมากเกินไปหรือเปล่าตัวเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอว่านะขนาดเสือผู้หญิงอย่างเธอยังดูไม่ออกก็คิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเธอขืนชักช้านางเด็กนั่นมันจะหันไปจับท่านชายแทนที่จะสนใจเธอเธอลองคิดดูสิผู้หญิงที่ไหนจะสนใจผู้ชายที่มีแต่ตัวแล้วถ้าเกิดว่าเธอปล่อยให้ถึงตอนนั้นเธอก็อย่าหวังเลยนะว่าเธอจะได้บ้านหลังนี้คืนขวัญคะหนูชอบที่นี่ไหมลูกขวัญชอบที่นี่นะคะแม่แล้วขวัญก็ได้รู้จักคนเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าหนูอยากกลับบ้านหนูบอกแม่เลยนะค่ะถ้าบ้านหลังนี้โอนเป็นชื่อหนูเมื่อไหร่หนูรู้ไหมว่าหนูสามารถที่จะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ก็ได้แม่หมายความว่าไงล่ะแม่หมายถึงว่าถ้าหนูไม่อยากที่จะอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยหนูสามารถที่จะขายบ้านหรือจะเอาบ้านไปทำอะไรก็ได้นะลูกแล้วหนูจะทำแบบนั้นทำไมอะคะแม่คุณย่าเขายกบ้านหลังนี้ให้กับหนูนะคะแล้วหนูก็ไม่ต้องการเงินเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยอะค่ะก็แม่แค่บอกให้หนูรู้เอาไว้จ้ะเพราะเราไม่รู้เลยนะลูกว่าวันข้างหน้าเราอาจจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าหนูขายบ้านหลังนี้แล้วพี่อิสลานมพี่นิดล่ะคะแม่ถึงหนูจะเพิ่งมาอยู่แต่หนูก็รับรู้ได้นะคะว่าพวกเขาอ่ะรักบ้านหลังนี้มากหนูไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะแม่ทำไมอะคะแม่แม่ไม่ชอบที่นี่เหรอคะเปล่าหรอกจ้ะคุณดวงแก้วขอคุยด้วยหน่อยคุณจะขายบ้านหลังนี้ไม่ได้นะคะทำไมคะคุณหญิงท่านรักบ้านหลังนี้มากแต่ถ้ามันจำเป็นฉันก็ต้องทำค่ะตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่คุณก็พรากลูกชายท่านไปทำให้ท่านไม่มีความสุขและตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วคุณจะทำท่านตายตาไม่หลับด้วยการขายบ้านหลังนี้เหรอคุณก็เป็นคนเข้าวัดทำบุญคุณไม่กลัวกฎแห่งกรรมบ้างหรือไงกรรมที่คุณทำไว้กับคุณหญิงน่ะมันหนักพออยู่แล้ว
ันขอนะคะอย่าขายบ้านหลังนี้เลยน้องขวัญนั่งก่อนสิพี่มีเรื่องจะคุยด้วยนิดนึงอ๋อได้ค่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะพอดีเมื่อกี้พี่คุยกับชามาคิดว่าน่าจะดีถ้าเกิดว่าจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้น้องขวัญงานเลี้ยงต้อนรับขวัญแล้วจะมีคนมาเหรอคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นญาติที่สนิทมีไม่กี่คนหรอกเป็นจัดเล็กๆอ่ะก็ถ้าเกิดว่าพี่อิสลาเห็นว่าดีขวัญก็แล้วแต่ค่ะขวัญยังไงก็ได้ค่ะงั้นก็ดีงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเลือกชุดที่จะใส่วันงานไม่เป็นไรหรอกค่ะขวัญเองเอามาไม่กี่ชุดเองค่ะให้ชาเขาช่วยเขาจบมาทางแฟชั่นดีไซน์ให้ฉันช่วยเถอะคืนฉันปล่อยเธอแต่งตัวแบบนี้อายคนอื่นเขาแย่ที่มีญาติแบบเธอพาฉันไปเลือกชุดค่ะเชิญนะคะผู้ใดหรือข้าไม่เคยพบมาก่อนผู้ใดหรือเจ้าคะก็ชายที่ยืนอยู่ในหัวคุณตายไงหนูไม่เห็นมีผู้ใดเลยเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองไม่ได้พบกันเสียนานมาริวันนี่ท่านเจ้าพญาวสวัตจะมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายคุณพิชิต
กระหม่อมนึกว่าฝ่าบาทกลับไปแล้วซะอีกฉันยังต้องอยู่ที่นี่ทำไมล่ะฝ่าบาทกระหม่อมยังแปลกใจอยู่เลยว่าทำไมอยู่ๆฝ่าบาทถึงมาฉันมีธุระก็เลยแวะมาแล้วที่เมื่อกี้ฝ่าบาทบอกว่ายังต้องอยู่ต่อฉันต้องรอเวลารอเวลาที่จะไปทำธุระต่อแล้วฟ้าบาทตัวชาลินีนะกำลังช่วยเจริญขวัญเลือกเสื้อผ้าอยู่นะฟ้าบาทก็หม่อมว่าจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้เจริญขวัญเรียนเชิญฟ้าบาทด้วยฉันก็หวังว่าจะมีวันนั้นนะหมายความว่ายังไงล่ะฟ้าบาทสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตอย่าให้ฉันเห็นถึงลูกท่านชายฉันไม่ชอบจะมีสักคืน